ควรจะเป็นการเก็บภาษีของคนรวยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาวิกฤตของโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทยนาทีนี้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพูดถึงเรื่องนี้ก็เห็นทีก็ต้องคุยเรื่องของธนาคารโลกไปแล้วครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่เรานำมาเสนอตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้นายคิมเอ็ดเวิร์ดนะครับธนาคารโลกเนี่ยได้เปิดแนวคิดว่าควรจะเป็นการเก็บภาษีของคนรวยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาวิกฤตของโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทยนาทีนี้นะครับผู้ที่เสนอแนวคิดนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกซึ่งคือนายคิมเอ็ดเวิร์ดนะครับคุณคิมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าดูจากสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ของโควิด-19 ซึ่งกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อรายวันที่พุ่งและเร็วการเข้าถึงวัคซีนเป็นเรื่องที่ตอนนี้ช้ารวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้ในการฉีดนะครับสิ่งสำคัญต่อไปที่คิมเอ็ดเวิร์ดมองก็คือว่าเห็นไหมจากการจัดอันดับของบุคคลมีอันจะกินหรือคนร่ำรวยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับโดยสำนักต่างประเทศเช่นนิตยสาร Forbes หรือว่าจะเป็นการจัดในประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจัดแบบเครื่องมือไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเราก็จะมีบุคคลหรือครอบครัวที่เป็นระดับอภิมหาเศรษฐีเมืองไทยนี่นะครับวิ่งสลับตำแหน่งกันอยู่ไม่กี่คนนะแต่ปกติอย่างการจัดในต่างประเทศนี่นะครับเขาไม่ได้จัดแค่10อันดับเท่านั้นเองนะฮะเขาจะว่ากัน50เลยคือตั้งแต่อันดับ1ถึง50คนสำหรับคนรวยเป็นมาตรฐานในการจัดของนิตยสารฟอร์บของทั่วโลกเรื่องนี้คิมเอ็ดเวิร์ดมองอย่างนี้ครับว่าในเมื่อดูจำนวนของมหาเศรษฐีในเมืองไทยในปี64จากการจัดโดยนิตยสารฟอร์บเนี่ยเศรษฐีร่ำรวยกว่าปีก่อนถึง 20% เห็นไหมครับขนาดยุคโควิดนะฮะแต่เศรษฐีไทยทั้งหมดเนี่ย50คนเนี่ยร่ำรวยขึ้นจากปีก่อนถึง 20% นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเองเนี่ยกับมีหนี้สินตอนนี้ถึง 1.4 ล้านล้านบาทหนี้สินตรงนี้ที่เขานำตัวเลขมาได้ไงทราบไหมฮะก็มาจากการออกพระราชกำหนดเงินกู้ต่างๆของรัฐบาลที่ออกไปแล้วถึง 2-3 ฉบับรวมสะสมแต่ละรอบมันเป็น 1.4 ล้านล้านบาทนะครับก็เพื่ออะไรก็เพื่อนำมาทั้งเยียวยาเพื่อแก้ไขนะครับพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องของเวลาเขาเกิดมาตรการปิดล็อกก็ต้องเอาเงินไปอุดหนุนไปอุดกันต่างๆนี่นะครับดังนั้นการขึ้นภาษีคนรวยก็เป็นแนวคิดของคิมเอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกขึ้นมาเลยแกเสนอแนวคิดอย่างนี้ครับว่าไทยเองต้องขึ้นภาษีคนรวยเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อจัดการกับการแก้ไขเงินกู้ยืมของรัฐบาลถึง 1.4 ล้านล้านบาทที่เกิดขึ้นในช่วงของการเยียวยาสถานะทางเศรษฐกิจท่ามกลางโควิด-19 ในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแนวคิดของคิมเอ็ดเวิร์ดคือขึ้นภาษีคนรวยในประเทศไทยเพื่อเอาไปใช้หนี้สาธารณะ 1.4 ล้านล้านบาทในขณะนี้นะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับคิมเอ็ดเวิร์ดเขามองครับว่าพอเอาประเทศไทยไปเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันน้อยที่สุดในทางตรงกันข้ามหรือความหมายเดียวกันก็คือความเหลื่อมล้ำมากที่สุดนั่นเองล่ะครับโดยมีมหาเศรษฐีถึง52คนตามรายงานของ Huron Rich List รายงานบุคคลที่ร่ำรวยของสำนักที่มีชื่อว่า Huron นะครับปรากฏว่าเนี่ยไทยมีมหาเศรษฐีถึง52คนตามรายงานของ Huron Rich List ซึ่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับโอ้ขึ้นแท่นอีกแล้วครับนะฮะแสดงว่าเรามีเศรษฐี52คนเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนมากกว่าเศรษฐีในอิตาลีมากกว่าเศรษฐีในญี่ปุ่นมากกว่าเศรษฐีในสิงคโปร์ซึ่งข้ามไปถึงเอเชียและบางส่วนของยุโรปด้วยขณะที่มหาเศรษฐีหลายคนมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นในช่วงของการระบาดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาพูดถึงแต่ละเศรษฐีแต่ละคนซึ่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จัดออกมา5รายใช่ไหมครับมาเบอร์หนึ่งเลยก็เนี่ยธนินทร์เจรวรรณนนท์อย่างนี้เป็นต้นเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งด้วยความมั่งคั่งสุทธิ18,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งคิมเอ็ดเวิร์ดก็มองต่อไปนะครับว่าในทางกลับกันเนี่ยคนไทยหลายล้านคนตกงานไม่มีงานกิจการใจหายกิจการเจ๊งหมดนะฮะรายได้หดหายบางทีทำงานโดยรักษาสถานะโดยไม่มีการจ่ายตังค์นี่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับทำให้หนี้ครัวเรือนก็พุ่งขึ้นไปถึงระดับ 90% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าทำไมล่ะแนวคิดในการที่เก็บภาษีคนรวยอย่างที่บอกมาว่าตอนนี้ไทยมีเศรษฐีเนี่ยนะฮะถึง52คนซึ่งมากที่สุดในอาเซียนและสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20% ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราภาษีเนี่ยมันต่ำสำหรับบุคคลร่ำรวยในประเทศไทยที่เสียภาษีตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสท่านนี้ของธนาคารโลกนะครับ
ซึ่งรวมไปถึงอะไรภาษีนิติบุคคลด้วยก็คือบริษัทห้างร้านที่เศรษฐีเขาเป็นเจ้าของนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าไปเทียบอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยครับมาเลเซียมีอัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ 24% นะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์มีภาษีนิติบุคคลอยู่ 30% นะฮะแต่ภาษีนิติบุคคลประเทศไทย 20% ถือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอัตราที่น่าจะมีช่องหรือเพดานในการขยับการเก็บภาษีของบุคคลที่ร่ำรวยในประเทศไทยใช่หรือไม่นะครับจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้แนวคิดตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการเสนอเก็บภาษีคนรวยขึ้นนะครับซึ่งการเก็บภาษีคนรวยก็อาจจะมีแนวคิดอื่นเข้ามาเสริมนะครับเช่นเก็บในฐานะแบบเป็นบุคคลส่วนตัวไปเลยนะครับอย่างแรกละสองเก็บภาษีของบริษัทห้างร้านที่เศรษฐีคนนั้นเป็นเจ้าของซึ่งปกติเขาเก็บอยู่แล้วแต่เก็บเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สามบริษัทส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอนนี้ก็จะยอยประกาศผลประกอบการออกมาทั้งช่วงของครึ่งเดือนแรกครึ่งปีแรกหรือไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3อีกแนวคิดหนึ่งก็ควรที่จะไปเก็บภาษีเพิ่มเติมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจจะใช้กฎเกณฑ์ตัวไหนก็ได้นะครับเช่นรายได้สูงสุดตอนนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดในตลาดไทยมี700กว่าแห่งแต่ถ้าสมมติไปเก็บภาษีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรายได้สุทธิตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็ได้แต่จริงแนวคิดการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าจะมองกันอย่างเป็นยุติธรรมหรือแฟร์กันนิดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถาวรไม่อย่างนั้นผมว่าเศรษฐีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเจ้าของธุรกิจบอกไม่ไหวเหมือนกันบอกช่วงนี้ก็สาหัสอย่างนี้แล้วจะเอาที่ไหนไปจ่ายภาษีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีแนวคิดหลายอย่างครับเก็บภาษีตัวเศรษฐีตรงๆของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมชั่วคราวเก็บภาษีบริษัทห้างร้านที่เศรษฐีคนนี้เป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นชั่วคราวเก็บภาษีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีรายได้สุทธิอยู่ในอันดับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเช่นห้างอันดับแรกของแต่ละเซกเตอร์ซึ่งมีรายได้สุทธิสูงสุดก็เก็บเพิ่มขึ้นชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะไปดูจากการเก็บภาษีจากรายได้สุทธิในแต่ละกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด5อันดับแรกเป็นการเก็บภาษีชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะนำเอาเม็ดเงินตัวนี้เข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตของเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโควิดของไทยอีกช่องทางหนึ่งตามแนวคิดของธนาคารโลกนะครับ